เปิดเเรื่องจริงของมินลีและเปอร์สาวสุดฮอตมาแรงเปิดประวัติ10เรื่องจริงของมินลีนักร้องสาวน้อยมากความสามารถและกระแสปังแบบไม่ไหวจริงๆที่ในนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนซึ่งประวัติที่ใครหลายๆคนยังไม่รู้นั้นจะมีอะไรกันบ้างมาชมกันเลยจ้า หดานุภาคณาทีรกุลหรือมินลิซึ่งชื่อมินลิคุณพ่อเป็นคนตั้งให้โดยได้สอนให้เธอนั้นเป็นเหมือนน้ำที่ทำตัวไหลลื่นพอจะได้อยู่กับภาชนะไหนก็ได้และนี่ก็คือคำที่คล้องจองเกี่ยวกับน้ำแปลงมาจากคำว่ามิลลิลิตรนั่นเอง 2. เกิดที่กรุงเทพมหาคนครเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2545ปัจจุบันอายุ19ปีพื้นเพครอบครัวมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเคยศึกษาที่โรงเรียนสตรีนนนทบุรีและเคยได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนมาก่อนเธอฝึกการแรปมาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และเธอคนพบว่ามี เธอมีความชื่นชอบในแนวดนตรีนี้ทางนี้เธอยังมีนิกกี้มินาดแรปเปอร์หญิงชาวอเมริกรันเป็นแรงบันดาลใจอีกด้วยปัจจุบันศึกษาที่คณะดนตรี a b a c School of Music มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 3. เข้าสู่วงการจากการประกวด The l a p p e r Season 2โดยเธอเป็นผู้เข้าแข่งขันที่ถูกจับตามองจากผู้ชมและคณะกรรมการเป็นอย่างมากเนื่องจากเธอมีสไตล์การร้องเพลงที่แวกแนวกว่าผู้เข้าประกวดคนอื่นๆต่อมาเธอได้เป็นศิลปินสังกัดยับซึ่งเธอเป็นศิลปินหญิงและศิลปินหญิงเพียงคนเดียวของค่าย 4. เธอเปิดตัวด้วยซิงเกิลพักก่อนซึ่งเธอได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนที่โรงเรียนมีการใช้ภาษาลูซึ่งเป็นภาษาฮิตของเพศที่3รวมถึงมีการนำภาษาอังกฤษและภาษาไทยถิ่นอีสานมาใช้กับเพลงด้วยส่งผลให้เพลงนี้สร้างชื่อเสียงให้กับเธออย่างมากโดยหลังจากเปิดตัวไปเพียงหนึ่งวันมียอดผู้ชมจาก YouTube ถึง3 0 0แสนวิวในขณะเดียวกันเพลงนี้ก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักว่ามีบางท่อนบางส่วนที่เป็นการเหยียดเพศหญิงด้วยกัน ซึ่งเธอออกมาชี้แจงแล้วว่ามิได้มีเจตนาเหยียดแต่อย่า,า,ยยางใด 5. ต่อมาเธอได้ออกซิงเกิลใหม่ใช้ชื่อเพลงว่าสุดปังโดยครั้งนี้เธอได้ใช้ภาษาทั้ง4ในการร้องเพลงและยังใช้ภาษาลูและภาษาอื่นโดยครั้งนี้เธอเล่าถึงความสวยงามและความฝันของเธอโดยยอดผู้ชมใน YouTube ถึง39,139,323 6. เป็นสาวที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ค่าจ้างในการออกงานต่อค้างแบบเต็มวงและเต็มความสนุกนั้นก็ไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนบาท 7. เมื่อวันที่22กร,รกฎาคมที่ผ่านมานั้นเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาที่สาะนอนนางเลิงพร้อมทนายความส่วนตัวโดยตำรวจได้ตั้งข้อหาข้อหาดูหมิ่นด้วยการโฆษณาและปรับเป็นเงิน2,000บาท